สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพลังของคำพูดเรานะคะสำคัญมากๆเลยในการเสกสร้างชีวิตของเรานะคะเราอาจจะเคยแบบไปติดตามใครก็ตามนะคะที่เขาใช้คำพูดพลังงานบวกพลังงานสูงนะคะเพราะว่าเขารู้เกี่ยวกับพลังจิตใต้สำนึกนะคะถ้าเขาพูดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเขาพูดสิ่งถึงสิ่งนั้นดีๆสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะพูดซ้ำๆถึงมันบ่อยๆสั่งจิตใต้สำนึกนะคะโปรแกรมอะไรที่มันใหม่ๆเช่นเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าหุ่นดีสุขภาพดีมันก็เกิดจากจิตเรานะคะฉะนั้นแล้วนะคะก็จงพูดสั่งจิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวเงี้ยพอเราพูดจนชินแล้วใช่ไหมมันก็จะทำให้เรานะคะได้สิ่งนั้นจริงๆค่ะโดยการพูดซ้ำๆถึงมันบ่อยๆนะคะในแต่ละวันนะคะทุกวันเลยนะคะถ้าเราพูดโฟกัสถึงสิ่งไหนบ่อยๆเราก็จะได้สิ่งนั้นเราจะเห็นไหมได้ว่าหน้าตาของเรานะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะหุ่นรูปร่างเราอาจจะเห็นคนหลายคนนะคะที่มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปฉะนั้นแล้วนะคะเราสามารถสั่งจิตให้เรามีหุ่นดีสุขภาพดีสวยขึ้นหน้าเด็กขึ้นทุกๆวันมันอยู่ที่คำพูดของเรานะคะส่วนด้านภาษาเยอรมันนะคะสิ่งที่อยากจะบอกนักเรียนทุกคนนะคะที่เรียนภาษาเยอรมันคุณสามารถเป็นเอ็กซ์เพิร์ทสามารถที่จะเก่งเชี่ยวชาญในด้านภาษาเยอรมันได้ทุกคนนะคะอยู่ที่เราสั่งจิตของเราแบบไหนว่าฉันเก่งภาษาเยอรมันเรียบร้อยแล้วฉันทำได้ฉันพูดได้ฉันทำข้อสอบได้ฉันสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้หรือใครอยู่เมืองไทยก็สามารถที่จะเรียนรู้มันได้นะคะไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองนอกอยู่ที่ว่าเราโปรแกรมจิตสั่งจิตของเราแบบไหนเดี๋ยวนี้นะคะแบบมีเทคโนโลยีที่ดีมากๆฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเรียนภาษาที่ไหนเราก็สามารถที่จะเรียนได้สามารถที่จะเก่งได้สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆได้นะคะเพียงเราสั่งจิตของเราบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆนะคะความเก่งนะคะสามารถที่จะพัฒนาได้เราเริ่มมาทำอะไรสักอย่างตอนแรกมันก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมที่มันยังไม่ค่อยแบบเชี่ยวชาญใช่ไหมทำไปเรื่อยๆนานๆซ้ำๆนานๆนะคะเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเลยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะเราอยู่กับมันกี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะเก่งเรื่องนั้นได้ฉันเก่งภาษาเยอรมันเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขในวันนี้เลยเราไม่ต้องบอกว่ามีความสุขในวันอื่นเนี่ยวันนี้เลยอยากได้อะไรก็คือวันนี้เลยนะคะวันนี้เท่านั้นนะคะ